ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่รุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่15เปลี่ยนคนเฝ้าไข้เป็นวันที่3แล้วที่ทอรุ้งต้องอยู่ในห้องพิเศษดูแลคนป่วยที่ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นอาการซูบซีดน้อยลงสีปัสสาวะจางลงเขายังคงเงียบขรึมไม่ได้พูดคุยอะไรกับเธอมากนักแต่แค่เขายังให้เธออยู่เฝ้าไข้หญิงสาวก็รู้สึกดีใจมากแล้วโดยส่วนใหญ่เขาจะให้เธอคอยป้อนอาหารพาเข้าห้องน้ำอ่านนิยายแฟนตาซีให้ฟังวันนี้เขาไม่อาบน้ำเพราะไม่อยากให้เธอลำบากมากนักแต่ให้เธอเช็ดตัวให้แทนชายหนุ่มนอนเอนราบไปกับที่นอนในขณะที่เธอยกแขนของเขาขึ้นเช็ดก่อนจะวางลงแล้วดึงแขนอีกข้างหนึ่งขึ้นไปเช็ดแล้ววางลงอีกครั้งก่อนจะถอดเสื้อของโรงพยาบาลที่เขาสวมอยู่เมื่อเสื้อหลุดจากตัวเธอก็ผ้าจุ่มน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดตัวให้เรากับไม่สนใจว่ามันจะเป็นเนื้อหนังส่วนไหนของเขาเธอทำหน้านิ่งแล้วทำหน้าที่ของตัวเองเบื่อไหมเขาเอ่ยถามเบื่ออะไรคะเธอเงยหน้าขึ้นมาก็ที่ต้องคอยดูแลผมแบบนี้หญิงสาวอมยิ้มก่อนจะก้มลงเอาผ้าไปชุบน้ำในกะละมังใบเล็กอีกครั้งบิดพอหมาดหมาดแล้วว่าเกรงใจหรือคะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะดิฉันบอกแล้วไงคะว่าจะทำทุกอย่างชดเชยให้กับคุณเท่าที่จะทำได้ไม่เบื่อหรอกค่ะดีใจเสียอีกชดเชยดีใจดีใจที่ได้ชดเชยสินะเขาทวนคำแล้วนั่งนิ่งชดเชยเป็นคำเดียวที่ทำให้เขาต้องกลืนน้ำลายลงคออย่างเงียบๆโดยไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปอีกหากเธอเบื่อเขายังจะรู้สึกดียิ่งกว่านี้แต่นี่เธอทำเพื่อชดเชยเท่านั้นเขารู้สึกเหมือนหัวใจของตัวเองเต้นช้าลงและแฟบลงอย่างบอกไม่ถูกเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นขณะที่ทอรุงกำลังทาแป้งให้ชานนเขาชอบให้ทาแป้งทั้งตัวเพราะบอกว่าสบายตัวดีเธอก็ทำอย่างที่เขาต้องการการได้จับต้องเนื้อตัวของเขาตอนแรกเธอรู้สึกประมาแต่ตอนนี้กลับรู้สึกมีความสุขอบอุ่นบางทีเธอรู้สึกอยากลองไปซบหน้ากับอกกว้างๆของเขาดูบ้างแต่ทำได้แค่คิดเพราะถ้าทำจริงๆเขาคงจะผลักเธอจนหัวทิ่มเป็นแน่หญิงสาวหันไปมองยังคนหลายคนที่เดินเข้ามาซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเสียงทักทายของคนคุ้นเคยวาสนาดีอีกแล้วนะคุณชายน้อยมีคนคอยอาบน้ำทาแป้งให้สตัวขาวยังกระตกถังแป้งได้ทุกวันให้นอนป่วยต่อสักเดือนจะดีไหมนี่เสียงวริศว่ามาทันทีที่เห็นคุณชายน้อยซึ่งเขาชอบเรียกแบบหยอกเย้าเล่นในตอนเด็กนั่งตัวขาวอยู่บนเตียงนอนพอเถอะแค่นี้ก็เบื่อจะย่าอยู่แล้วต้องนั่งนอนนอนไปไหนก็ไม่ได้ว่าพลางยกแขนทั้งสองข้างของตัวเองขึ้นมาทำท่าเหมือนหุ่นไล่กาให้ดูวริศหัวเราะในลำคอก็จะหันไปดูคนที่ตามมาว่าไงล่ะเพราะคนผิวบางเจ็บป่วยไม่คิดจะบอกย่าเลยสินะพริมเพราเดินถอไม้เท้ายักแย่ยักยันซึ่งมีชะเอมพยุงเข้ามาสวัสดีครับคุณย่าอาชะเอมก็ผมไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ครับอีก 2-3 วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วไม่อยากให้คุณย่าตกใจมาครับขอกอดหน่อยว่าแล้วก็อ้าแขนให้คนเป็นย่าไม่ต้องมาขอก่งขอกอดงอนถ้าพ่อวริศเขาไม่โทรไปบอกพ่อก็คงไม่คิดจะบอกสินะกินข้าวกินปลาหรือยังย่าเอาของชอบของเรามาฝากเยอะแยะเลยแม่ชะเอมเอาไปใส่จานให้หลานชายหล่อนหน่อยสิยะว่าพลางหันไปหาชะเอมที่ถืออาหารมาหลายถุงสวัสดีค่ะคุณย่าอาชะเอม
ธอรุ้งวางมือแจกกระป๋องแป้งก่อนจะยกมือไหว้พริ้มเพลากับชะเอมรับไหว้ธอรุ้งเข้ามาพยุงหญิงชราไปนั่งที่โซฟาข้างเตียงขณะชะเอมเอาอาหารไปเทใส่จานชามให้กับหลานชายที่โต๊ะริมระเบียงเป็นยังไงบ้างคะคุณชานนท์วรษาที่ยืนอยู่ข้างสามีเอ่ยถามขึ้นก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับคุณฝนชานนท์ตอบยิ้มพลางก้มมองตัวเองที่ยังไม่ได้สวมเสื้อถ้าอย่างที่เห็นนี่ฝนคงคิดว่าหายแล้วค่ะหญิงสาวยิ้มหวานให้เพราะหน้าตาคนไข้ดูสดชื่นกว่าเมื่อวานเป็นกองหมอบอกว่าอีก 2-3 วันน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับแล้วไหนล่ะครับที่บอกว่าคุณยายกับน้องแก้วจะมาด้วยคนป่วยถามพลางสอดสายตามองหาในขณะที่ทอรุ้งเดินไปหยิบเสื้อของโรงพยาบาลมาสวมให้คนป่วยให้นายเวชไปรับมาเมื่อกี้โทรมาบอกว่าใกล้ถึงแล้วส่วนฉันแวะไปรับคุณย่ากับอาชะเอมมาก่อนสักพักก็คงมาถึงล่ะว่าไม่ทันขาดคำเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นแล้วคนที่ชานนท์ถามถึงก็เดินเข้ามาเมื่อเห็นผู้ที่เข้ามาใหม่ทุกคนก็ยกมือไหว้ทักทายกันก่อนจะหันไปหาคนป่วยที่ทอรุ้งกำลังสวมเสื้อให้เธอกำลังเอาถุงเลือดสอดเข้าไปในแขนเสื้อแล้วเอาถุงเลือดแขวนไว้ที่เสาแขวนเหมือนเดิมก็จะดึงมือเขาใส่ไว้ในแขนเสื้อจนเรียบร้อยเดี๋ยวฝั่งนี้แก้วสวมให้ก็ได้ค่ะพี่รุ้งแก้วกันดาที่รู้จักกับทอรุ้งดีอยู่แล้วตั้งแต่ในงานแต่งงานของวริศกับวรรษาเอ่ยขึ้นพลางเดินมาช่วยถอดถุงน้ำเกลือออกจากเสาแล้วสอดผ่านแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งถึงได้เอากลับไปแขวนไว้กับเสาแขวนก่อนจะดึงแขนเสื้อให้สวมเข้ากับแขนของคนป่วยแล้วช่วยผูกเชือกที่เสื้อให้อย่างรู้สึกคุ้นเคยเพราะเธอกับชานนท์ก็สนิทสนมกันมาหลายปีเนื่องจากวริศจะเป็นคนให้ชานนท์ช่วยจัดหาเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นส่งไปให้เธอกับผู้เป็นยายที่นครสวรรค์อยู่เสมอและชานนท์ก็แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเธอกับลำไพผู้เป็นยายแทนวริศอยู่เป็นประจำการที่ชานนท์คอยใส่ใจเลือกซื้อเข้าของและโทรติดต่อพูดคุยกับเธออยู่เสมอตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำให้เธอมีความรู้สึกพิเศษกับผู้ชายคนนี้อย่างที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวเช่นกันพอรู้ว่าเขาเจ็บป่วยก็อดไม่ได้ที่จะขอติดตามมาเยี่ยมด้วยเพราะลำไพบ่นว่าเสียดายที่อยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ๆนางจะได้มาเยี่ยมวริศจึงได้ส่งคนไปรับเนื่องจากเขาเองก็อยากให้ผู้เป็นยายมาหาเขาที่เขาใหญ่เช่นเดียวกันแต่ชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาสักทีเมื่อลำไพพูดขึ้นแบบนี้เขาจึงได้โอกาสให้เวสซึ่งเป็นคนขับรถประจำตัวของเขาไปรับมาเสียเลยดูแข็งแรงดีแล้วนะพ่อชานนท์ยายก็ห่วงอยู่เห็นพ่อวริศเขาบอกว่าป่วยหนักต้องเข้าห้อง ICU ยายก็เป็นห่วงลำไพว่าดีขึ้นแล้วครับคุณยายเกรงใจคุณยายจังเลยครับต้องเดินทางมาไกลเหนื่อยไหมครับชานนท์ตอบแล้วถามกลับโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกยายแข็งแรงดีได้มาเห็นกับตาก็ดีจะได้หายห่วงพ่อวริศเขาก็ขยันขยอให้ยายมาเที่ยวหลายหนหลายคราวแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสมาเสียทีมาคราวนี้ก็คงได้สมใจเขาล่ะรำไพว่าพลางเดินไปยืนอยู่ข้างเตียงมือเหี่ยวย่นจับลงบนแขนของคนป่วยแล้วบีบเบาๆผมก็ดีใจครับที่คุณยายมาอยากไปเยี่ยมที่นครสวรรค์แต่ช่วงนี้งานยุ่งมากคุณยายยังแข็งแรงดีเหมือนเดิมเลยนะครับชายหนุ่มว่าพลางมองหญิงชราร่างท้วมที่ยืนอยู่ข้างเตียงอย่างสำรวจโอ๊ยจะเอาอะไรมาแข็งละพ่อชานนท์อายุปูนนี้แล้วนี่ยืนหน่อยเดียวก็ขาล้าเสียแล้วรำไพว่าพลางโบกไม้โบกมือนั่นสิครับคุณยายยืนนานเกินไปแล้วนะครับนั่งดีกว่าวริศว่าพลางพยุงรำไพ
ให้ไปนั่งติดกับพริ้มเพราที่โซฟาเพราะทั้งสองเคยรู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่ของวริศที่เคยพาครอบครัวไปรู้จักกันอยู่เสมอจนเหมือนครอบครัวของเขากับชานนท์จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันไปเสียแล้วเมื่อหญิงชราสองคนได้นั่งด้วยกันต่างก็พูดคุยกันอยากถูกคอจนแทบไม่ได้สนใจคนป่วยด้วยซ้ำคนป่วยได้แต่มองแล้วเลิกคิ้วขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนมาเยี่ยมเขาหรือมาเยี่ยมกันเองเพราะเอาแต่ถามสารทุกข์สุขดิบระหว่างกันแล้วคุยยืดยาวไปจนถึงเรื่องอื่นๆมาหลายนาทีแล้วแต่ไม่ได้ถามไทยอะไรเขาที่เป็นคนป่วยอีกวริศเห็นท่าทางเลิกคิ้วแล้วยักไหล่ของคนป่วยแล้วอดขำไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นน้องรุ้งเฝ้าชานนท์มาหลายวันแล้ววันนี้จะให้น้องแก้วเฝ้าต่อก็ได้นะผลัดกันน้องรุ้งจะได้ไม่เหนื่อยมากวริศว่าพลางมองไปยังคนป่วยที่หันมาจ้องเขาเขม็งแต่ชายหนุ่มไม่สนใจกลับพูดเสียงเอื่อยๆต่อน้องแก้วอยู่เป็นเพื่อนพี่ชานนท์ได้ใช่ไหมพี่ลุงจะได้พักผ่อนบ้างชายหนุ่มหันมาถามน้องสาวได้ค่ะแก้วเฝ้าได้คืนนี้พี่ลุงจะได้กลับไปพักผ่อนส่วนคืนพรุ่งนี้พี่ลุงมาผลัดแก้วดีไหมคะแก้วการดาหันไปถามทอรุงทอรุงหันไปหาคนป่วยเห็นเขาทำหน้าเรียบเฉยเธอจึงหันไปหาแก้วการดาได้สิจ้าน้องแก้วถ้างั้นพี่จะได้กลับไปพร้อมกับพี่วริศเลยและพรุ่งนี้พี่จะมาอยู่เป็นเพื่อนแต่เช้าหญิงสาวว่าทั้งที่เธอก็ไม่ได้อยากกลับไปยังมีความรู้สึกเป็นห่วงเขาอยู่เต็มอกแต่ในเมื่อพี่ชายของเธอเสนอเช่นนั้นแล้วเธอจะปฏิเสธได้อย่างไรและเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะขอร้องให้เธออยู่ต่อเลยสักนิดงั้นปรับเตียงลงอีกนิดนึงนะคะจะได้นอนสบายทอรุ้งหันไปพูดกับชานนท์ชายหนุ่มพยักหน้าให้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะเอนกายลงนอนราบกับเตียงนอนที่ค่อยๆปรับให้เอนลงความรู้สึกใจหายผุดขึ้นในใจของเขาแต่ไม่อาจจะโต้แย้งอะไรได้ในเมื่อเธอก็เฝ้าเขามาหลายวันแล้วจริงๆควรจะได้พักบ้างเมื่อทุกคนลากลับกันไปจนหมดชานนท์เงยหน้าขึ้นมองแก้วการดาหญิงสาวร่างบอบบางหน้าตาสะสวยที่เขาเห็นมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มสาววริศมักจะพาเขาไปเที่ยวบ้านของรำไพที่นครสวรรค์อยู่เสมอก่อนจะแนะนำให้รู้จักกันเพราะตอนนั้นเธอเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่บ้านของรำไพเนื่องจากรำไพอยู่ตามลำพังมาตั้งแต่สามีเสียชีวิตและรุจิราบุตรสาวคนเดียวซึ่งเป็นมารดาของวริศก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมาตั้งแต่วริศอายุเพียง11ขวบส่วนแก้วการดาเป็นลูกสาวของญาติห่างๆที่แทบจะลำดับญาติกันไม่ถูกด้วยซ้ำแต่เนื่องจากพ่อแม่ของแก้วการดามีบุตรหลายคนแถมฐานะยังไม่ค่อยดีนักรำไพจึงขอมาเลี้ยงดูและส่งเสียให้เรียนหนังสือเธอจึงกลายเป็นน้องสาวที่วริศทั้งรักทั้งหวงไปด้วยโดยปริยายเนื่องจากเป็นคนเดียวที่คอยดูแลรำไพแทนเขามามากกว่า10ปีจึงคอยซื้อเสื้อผ้าเข้าของส่งไปให้รำไพและแก้วการดาทุกเดือนแต่ด้วยงานที่รัดตัวและไม่สันทัดเรื่องเลือกเสื้อผ้าเหมือนกับเจ้าพ่อแฟชั่นอย่างชานนท์วริศจึงยกหน้าที่นี้ให้กับชานนท์เนื่องจากทั้งแก้วการดาและรำไพอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนจึงไม่ค่อยมีข้าวของใหม่ๆใช้รวมทั้งวริศเห็นว่าควรจะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลทั้งสองคนให้ดีที่สุดดังนั้นผู้เป็นยายและน้องสาวของตนจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแม้ว่าตนจะไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยก็ตามและชานนท์ก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีมาโดยตลอดชุดนี้พี่ส่งไปให้ตั้งหลายเดือนแล้วยังใส่อยู่อีกเหรอเขาถามแก้วการดาพลางมองเดรสสีหวานที่เขาจำได้ดีว่าเขาเลือกจากหนังสือแฟชั่นแล้วสั่งให้คนไปซื้อหามา
แล้วเอาไปส่งให้เพราะเขาเองก็ไม่มีเวลามากนักที่จะไปเดินช้อปปิ้งถึงชอบแต่งเนื้อแต่งตัวก็ใช่ว่าจะสนุกกับการเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าเป็นวันๆแบบผู้หญิงการเดินช้อปปิ้งเป็นสิ่งน่าเบื่อหน่ายสำหรับเขาเช่นเดียวกับที่ผู้ชายทั่วไปรู้สึกเพราะตัวเขาเองก็ซื้อเสื้อผ้าผ่านหนังสือแฟชั่นพวกนี้เหมือนกันเลือกแบบที่ชอบแล้วให้คนไปซื้อมาให้เนื่องจากเป็นสินค้าแบรนด์ดังที่เน้นคุณภาพสูงจึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ถูกใจแก้วการดาก็มองชุดที่ตัวเองสวมอยู่ก่อนจะหันมายิ้มให้แก้วเพิ่งเอามาใส่ครั้งแรกเองค่ะอยู่ที่นอนแก้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนชุดแบบนี้เอามาใส่อยู่บ้านแก้วก็เสียดายค่ะหญิงสาวว่าเสียงใสไหนเดินมาใกล้ๆพี่หน่อยชายหนุ่มเรียกแก้วการดาเดินไปยืนข้างเตียงก้มหัวมาชานนสั่งหญิงสาวก้มให้แล้วเขาก็เขกลงบนศีรษะของเธอเบาๆนี่แน่พี่บอกแล้วว่าพี่ชายแก้วน่ะทั้งหล่อและรวยมากดังนั้นของที่ให้ไปไม่ต้องเสียดายเอามาใส่ให้หมดจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้นานมันก็ตกเทรนกันพอดีแก้วกันดาลูกหัวป้อยๆก่อนจะว่าแก้วอยู่แต่ในไร่ในสวนจะแต่งไปให้ใครดูล่ะคะพี่ชานนท์ก็ชอบบังคับให้แก้วแต่งตัวสวยอยู่เรื่อยเลยหรือพี่ชานนท์จะให้แก้วแต่งไปให้ลิงดูคะหญิงสาวว่ายิ้มชายหนุ่มหัวร้อเสียงดังก็เอาสิแต่งไปให้ลิงดูก็ยังดีคนช่วยซื้อจะได้มีกำลังใจหน่อยรู้ไหมกว่าพี่จะเลือกได้แต่ละชุดพี่ต้องใช้จินตนาการสูงมากว่ามันเหมาะกับแก้วไหมแก้วใส่แล้วจะสวยไหมดังนั้นไม่ต้องเสียดายรู้ไหมเจ้าค่ะเจ้าพ่อแฟชั่นแก้วการดายอบตัวลงถอดสายบัวอย่างล้อเลียนประเดี๋ยวเถอะจะโดนเขกหัวอีกรอบชายหนุ่มหัวร้อขำในขณะที่แก้วการดาก็หัวร้อเช่นกันก็จะหันไปมองคนที่เดินเข้ามาอ้าวพี่รุ้งลืมอะไรหรือคะแก้วการดาหันมาถามพี่ลืมโทรศัพท์มือถือค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะคะน้องแก้วเสียงหวานเอ่ยตอบก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว้บนตู้หัวเตียงของคนป่วยออกมาโดยไม่หันไปมองคนที่นอนหน้านิ่งอยู่บนเตียงแม้แต่น้อยเธอรู้สึกใจสั่นแปลกๆที่เห็นเขาหัวเราะอย่างมีความสุขเมื่ออยู่กับผู้หญิงคนอื่นต่างจากตอนที่อยู่กับเธอลิบลับที่เขาเอาแต่นิ่งเงียบอย่าว่าแต่เสียงหัวเราะให้ได้ยินแม้แต่รอยยิ้มสักนิดก็ไม่มีแต่จะทำอย่างไรได้เธอเป็นใครก็ควรจะรู้ตัวดีเขาจะมายิ้มมาหัวเราะน่ารื่นให้เธอมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แค่เขาไม่ไล่เธอไปให้พ้นหน้าก็น่าจะดีใจแล้วไม่ใช่หรือหญิงสาวได้แต่ปลอบใจตัวเองแล้วรีบเดินกลับไปที่รถซึ่งนายสอนจอดรออยู่ส่วนคนที่อยู่บนเตียงผู้ป่วยได้แต่ถอนหายใจยาวอารมณ์ที่จะหยอกล้อกับแก้วการดาหดหายไปจนหมดตั้งแต่ทอรุ้งเดินออกไปจากห้องโดยไม่ได้มองหน้าเขาสักนิดชายหนุ่มขยับร่างกายให้เข้าที่เข้าทางก่อนจะบอกกับแก้วการดาปรับหัวเตียงลงให้พี่หน่อยสิแก้วพี่ชานนจะหลับแล้วเหรอคะหญิงสาวถามจ้ะชายหนุ่มตอบเสียงเรียบพลางหลับตาลงเขาเพียงแต่หลับตาเท่านั้นหากแต่ไม่ได้หลับลงแต่อย่างใดถ้าเธอหันมามองเขาสักแวบหนึ่งก็คงจะดีเขาคงไม่ต้องนอนใจหายอยู่อย่างนี้ชายหนุ่มพลิกตัวหันหลังให้คนที่นั่งเฝ้าอยู่แม้จะนอนหลับตาเขาก็ยังรู้สึกตัวอยู่ตลอดจึงรู้ว่าแก้วกันดามายืนชะโงกมองเขาอยู่ใกล้ๆเธอจับแขนของเขาให้วางได้ระดับเพื่อให้น้ำเกลือไหลสะดวกเหมือนที่ทอรุ้งคอยทำให้เขาตอนที่เธอคอยดูแลอยู่ทอรุ้งแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะคอยระวังไม่ให้เขานอนทับแขนของตัวเองบ้างคอยระวังเมื่อน้ำเกลือหมดขวดก็จะคอยเรียกพยาบาลให้เข้ามาเปลี่ยนให้ตอนนั้นถึงเขาจะสลึมสลือไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่ก็รู้สึกอุ่นใจอย่างประหลาด
ชานนท์นอนนิ่งอยู่นานพยายามจะข่มตาให้หลับแต่กลับหลับไม่ลงก่อนจะมีทีมแพทย์จำนวนหลายคนเดินเข้ามาตรวจร่างกายของเขาอีกครั้งซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วที่เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหนูทดลองอะไรสักอย่างที่คนชุดขาวหลายคนเดินมาด้อมด้อมมองมองตรวจนั่นตรวจนี่และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเขาในภาษาที่เขาฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็จะจดบันทึกขยุกขยิกแล้วบอกอะไรเล็กๆน้อยๆเท่าที่เขาควรรู้แล้วเดินออกไปในขวดตัวอย่างปัสสาวะคะพยาบาลสาวเอ่ยถามอยู่นี่ค่ะแก้วการดาเอาขวดตัวอย่างปัสสาวะที่ทอรุ้งบอกไว้ก่อนจะออกไปว่าอยู่ในห้องน้ำออกมาให้นายแพทย์ดูนายแพทย์ยกขึ้นส่องดูสีจางลงกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ต้องขอดูอาการก่อนอีกสัก2วันถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาอีกก็คงกลับบ้านได้ว่าแล้วก็บันทึกข้อความลงในแฟ้มประวัติขออนุญาตเจาะเลือดไปตรวจนะคะเสียงพยาบาลเอ่ยขึ้นชายหนุ่มยื่นแขนให้อย่างไม่อิดออดทั้งที่ตอนนี้แขนของเขาเป็นรูพรุนไปหมดแล้วสักพักหนึ่งพยาบาลอีกคนก็ขอวัดความดันเขาก็ยื่นแขนอีกข้างหนึ่งให้โดยไม่สนใจแล้วว่าความดันจะขึ้นหรือลงเพราะตอนนี้ภาพในสมองของเขามีแต่ภาพปลาทองที่กำลังว่ายน้ำไปมาอยู่ในตู้เขาเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเขาให้อาหารครั้งสุดท้ายในคืนก่อนที่จะเกิดเรื่องและป่านนี้ปลาของเขาเป็นอย่างไรบ้างจะมีใครให้อาหารมันหรือไม่เขาหยิบสมาร์ทโฟนที่วางไว้ข้างตัวขึ้นมาก่อนที่จะโทรออกไปเมื่อพยาบาลวัดความดันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมี่กับจีจี้เป็นยังไงบ้างเขาเอ่ยถามทันทีที่หญิงสาวรับสายดิฉันเพิ่งให้อาหารมันค่ะเธอตอบกลับไปแล้วก่อนหน้านี้ล่ะมันอยู่ยังไงเสียงทุ่มเอ่ยถามด้วยความตกใจเพราะคิดว่าเขาอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันอดอาหารอยู่หลายวันดิฉันเธอบอกให้ป้าสมใจคอยเอาอาหารให้มันค่ะหญิงสาวตอบกลับมาก่อนที่เขาจะถอนหายใจอย่างโล่งอกอย่างนั้นเหรองั้นแค่นี้ล่ะชายหนุ่มตอบกลับไปเสียงเรียบก่อนที่จะวางสายลงทั้งที่อยากคุยต่อแต่ไม่รู้จะเอ่ยอะไรเป็นประโยคต่อไปเขาเกลียดความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้เหลือเกิน